ภูมิใจภาษาไทยของเราสวัสดีครับน้องๆวันนี้มีเรื่องภูมิใจภาษาไทยของเรามาเล่าให้ฟังแต่ก่อนที่จะไปฟังเรามาทำความรู้จักกับคำศัพท์กันก่อนนะครับเริ่มจากคำว่า ป้ายนิเทศหมายถึงป้ายที่จัดแสดงความรู้เรื่องต่างๆพลาหมายถึงแกนสำหรับสอดในดุมรถหรือดุมเกวียนเพลาหมายถึงเวลามุยหมายถึงอาการที่ยิ้มไม่ออกเพราะไม่พอใจ เสลาหมายถึงหินสเหลาหมายถึงชื่อต้นไม้มีดอกสีขาวตามปลายกิ่งใบมีขนกิจกรรมหมายถึงการที่ผู้เรียนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อการเรียนรู้รู้จักคำศัพท์ที่น่าสนใจกันแล้วต่อไป เรามาเล่นเกมสนุกสนุกกันนะครับเล่นเกมสนุกสนุกกันแล้วเรามาฟังเรื่องภูมิใจภาษาไทยของเรากันนะครับโรงเรียนต้นไม้ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติเด็กๆจึงมาช่วยกันเตรียมงานในวันหยุดเอ๊ะทำไมป่านนี้พัดไม่มาสักทีเห็นว่าจะไปซื้อไส้กรอกปิ้งแล้วหายไปเลย นั่นไงมาโน่นแล้วเป็นอะไรน้ามุยเลยแล้วไส้กรอกล่ะพัดชูห่อไส้กรอกให้เพื่อนดูพร้อมกับพูดด้วยน้ำเสียงหงุดหงิดดูสิเราบอกว่าเอาไส้กรอกไม่ไหมหกไม้แต่แม่ค้าเอาไส้กรอกไม่ไหมมาให้เราทั้งนั้นเลยอะ่ะขอเปลี่ยนก็ไม่ยอมแม่ค้าบอกว่าเราสั่งอย่างนี้ก็ต้องเอาอย่างนี้ เพื่อนๆทุกคนต่างทำหน้างงไปชั่วครู่แต่แล้วก็หัวเราะจนแทบกลิ้งไม่ไมกับไม่ไมเสียงเดียวกันแต่เขียนต่างกันนี่นาะขณะที่เด็กๆก,กำลังทำป้ายนิเทศอยู่นั้นเสียงบ่นดังๆว่าตราไอหายไปไหนเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลย พลอยได้ยินแว่วๆรีบหันมาตอบทันทีไอไปตักน้ำที่ซ่าจบคำพูดของพลอยเพื่อนๆหัวเราะกันสระไอจะเดินไปตักน้ำได้ยังไงพลอยเราถามหาสระไอไม่ได้ถามหาในไอเมื่อถึงวันงานโรงเรียนให้นักเรียนร่วมกิจกรรมตามความสนใจ เพลินสนใจการแต่งเรื่องมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เพลินสนใจเพราะเอาคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกันมาแต่งมีเนื้อหาดังนี้คุณย่าเกิดวันพุธแต่ชอบไปวัดทุกวันศุกร์เอาดอกพุทธสีขาวกลิ่นหอมไปบูชาพระพุทธรูปองค์ใหญ่คุณย่าบอกว่ามีความสุขที่ได้ทำอย่างนั้นถ้าตรงกับวันพระมีพระธรรมเทศนา คุณย่าบอกว่าเหมือนได้รับรางวัลเพราะพระธรรมจะช่วยให้มีปัญญาแก้ไขสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นคุณย่าจะถ่ายทอดความรู้นี้ให้แก่ลูกหลานด้วยพอกลับจากวัดคุณย่าบอกคุณพ่อว่าวันเสาร์นี้ถ้ามีเวลาว่างให้ช่วยตัดหญ้าบริเวณเสาไฟฟ้าใกล้ต้นว่าที่ท่านา้้หนาบ้านด้วย มันรกมากไม่น่าดูคุณย่าสงสัยว่าบริเวณนั้นนอกจากจะเป็นที่อยู่อาศัยของพวกสัตว์มีพิษแล้วยังอาจเป็นที่หลบซ่อนของพวกเกเรไม่ซื่อสัตว์อีกด้วยคนที่ไม่มีคุณค่าเหล่านี้มักจะเป็นฆ่ายาเสพติดและสุดท้ายก็มักจะฆ่ากันเองเพื่อประโยชน์ส่วนตัวพัดกับกล้องแม่นยำเรื่องการออกเสียงไม่ว่าจะเป็นคำควบกล้ำ และคำที่มีรอเรือลอลิงทั้งสองคนนี้จะได้รับคำชมอยู่เสมอดังนั้นพัดกับกล้องจึงไปสมัครแข่งขันอ่านออกเสียงโดยพัดได้ใบดังนี้ปากเป้าโอวาวอูลอยควางดูเบื้องล่างปลาปักกระป้าดุมรถ เรียกว่า,าพลาวช่างเงียบเงาเพลาเย็นกรีตามควานป้ายกรีกุงใหญ่แหลมแหล็นพลีชีีบเกียรติสูงเด่นพลีกรรมนำสุขใจ ส่วนกล้องได้ใบอ่านว่าใต้ต้นสลาวใกล้เสลาก้อนใหญ่มีเด็กๆมากมายแห่แหนกันมาแข่งขันควานหาจอกทองคำที่อยู่ในบ่อน้ำซึ่งมีจอกแหนเต็มไปหมดผลคือพัดกับกล้องได้รางวัลทั้งคู่ และได้อธิบายการออกเสียงคำที่เขียนเหมือนกันให้กับเพื่อนๆว่าต้องใช้การสังเกตความข้างเคียงก่อนที่จะอ่านและเด็กๆคิดว่าควรมีกิจกรรมภาษาไทยทุกวันเพราะภาษาไทยเป็นภาษาของเราและเป็นศักดิ์ศรีของชาติที่คนไทยควรภูมิใจฟังเรื่องภูมิใจภาษาของเรากันแล้วเรามาเล่นเกมสนุกๆก,กันนะครับ จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องเด็กๆมาโรงเรียนเพื่อช่วยกันจัดกิจกรรมอะไรข้อใดเป็นกิจกรรมที่จัดในวันภาษาไทย คำว่าไม่ไมกับไม่ไม่มีความเหมือนกันอย่างไรเพลินยืนอ่านเรื่องอะไรที่ป้ายนิเทศใครเป็นผู้ชนะในการอ่านออกเสียง เล่นเกมสนุกๆก,กันแล้วเรามาฝึกอ่านทบทวนเรื่องคุณย่าของฉันเป็นเรื่องที่มีคำออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกันครับพร้อมกันหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วเรามาฝึกอ่านพร้อมๆกันเลยครับคุณย่าเกิดวันพุธแต่ชอบไปวัดทุกวันศุกร์เอาดอกพุธสีขาวกลิ่นหอมไปบูชาพระพุทธรูปองค์ใหญ่คุณย่าบอกว่ามีความสุขที่ได้ทำอย่างนั้น ถ้าตรงกับวันพระมีพระธรรม,มเทศนาคุณย่าบอกว่าเหมือนได้รับรางวัลเพราะพระธรรมจะช่วยให้มีปัญญาแก้ไขสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นคุณย่าจะถ่ายทอดความรู้นี้ให้แก่ลูกหลานด้วยพอกลับจากวัด ย่าบอกคุณพ่อว่าวันเสาร์นี้ถ้ามีเวลาว่างให้ช่วยตัดหญ้าบริเวณเสาไฟฟ้าใกล้ต้นว่าที่ท่าน้ำหน้าบ้านด้วยมันรกมากไม่น่าดูคุณย่าสงสัยว่าบริเวณนั้นนอกจากจะเป็นที่อยู่อาศัยของพวกสัตว์มีพิษแล้วยังอาจเป็นที่หลบซ่อนของพวกเกเรไม่ซื่อสัตว์อีกด้วยคนที่ไม่มีคุณค่าเหล่านี้มักจะเป็นค่ายาเสพติด และสุดท้ายก็มักจะฆ่ากันเองเพื่อประโยชน์ส่วนตัวฝึกอ่านเรื่องคุณย่าของฉันกันแล้วต่อไปเรามาฝึกอ่านบทกลอนที่มีคำควบกล้ำและคำที่มีรอเรือรอลิงกันนะครับปาก วาอู่าอูาาาลอยควางดูเบื้องล่างปล,าป,ลาปักกระป้าอูดุมรถเรียกว่าอพลาาช่า,างเงียบเงาเพลาเย็นกรีตามควานปอายกรีกุงใหญ่แหลมแลหลน พลีชีอีบเกียรติสูงเด่นผลีกรรมนำสุขใจต่อไปเราลองมาอ่านออกเสียงประโยคต่อไปนี้พร้อมๆกันนะครับใต้ต้นสลาวใกล้เสลาก้อนใหญ่มีเด็กๆมากมายแห่แหนกันมาแข่งขันควานหาจอกทองคำที่อยู่ในบ่อน้ำซึ่งมีจอกแหน่เต็มไปหมด ฝึกอ่านทบทวนกันแล้วก่อนจากกันวันนี้เรามาทำกิจกรรมสนุกๆก,กันนะครับร่วมด้วยช่วยคิดจงหาคำที่เขียนเหมือนกันแต่ความหมายต่างกันจากประโยคต่อไปนี้ใต้ต้นสลาวใกล้เสลาก้อนใหญ่มีเด็กๆมากมาย แห่แหนกันมาแข่งขันควานหาจอกทองคำที่อยู่ในบ่อน้ำซึ่งมีจอกแหนเต็มไปหมดคำที่เขียนเหมือนกันสเลาอ่านว่าสเลาสเสลาอ่านว่าสเสลาพอแอนอ่อานว่าแหน หอหนอแออ่านว่าแหนและคำว่าจอกที่มีความหมายต่างกันครับช่วงฉายเดียวตอนหากันจนเจอจงเลือกคำเติมลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ คย่าเกิดวันพุธแต่ชอบไปวัดทุกวันศุกร์เอาดอกพุทธสีขาวกลิ่นหอมไปบูชาพระพุทธรูปองค์ใหญ่คุณย่าบอกว่ามีความสุขที่ได้ทำอย่างนั้นถ้าตรงกับวันพระมีพระธรรม,มเทศนาคุณย่าบอกว่าเหมือนได้รับรางวัลเพราะพระธรรมจะช่วยให้มีปัญญาแก้ไขสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นคุณย่าจะถ่ายทอดความรู้นี้ให้แก่ลูกหลานด้วย เวลาหมดแล้วนะครับน้องๆสนุกกันหรือเปล่าครั้งหน้าเราจะไปรู้จักกับคำพ้องเสียงกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ